ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพอสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดลิงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กเมกาลิสนะครับผมซึ่งเป็นสายโลคอร์สนะครับซึ่งแน่นอนนะถ้าพูดถึงเด็กเมกาลิสเนี่ยมันจะมี2ใบที่ขาดไม่ได้คือใบแรกนะครับนี่เลยตัว UR นะครับผมตัวโหดของเขาเลยนะที่สามารถเคลียร์บอร์ดอย่างไวซึ่งผมไม่มีเลยแม้แต่ใบเดียวนะครับอีกใบนึงที่โหดไม่ห่างกันนะครับผมและจำเป็นที่สำคัญต้องเล่นเหมือนกันซึ่งก็คือเวทฟิลด์ซึ่งผมก็ไม่มีแม้แต่ใบเดียวเช่นเดียวกันนะครับผมแต่คนมันใจมันอยากเล่นอ่ะทำยังไงดีนะครับผมไม่ยากเลยครับเล่นเด็กดีเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะใช้ตัวปิดเกมก็คือตัวใหญ่ของ8ดาวของเมกาลิสครับเมื่อการ์ดใบนี้นะครับผมลงมาในสนามเนี่ยพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่เราควบคุมทุกตัวนะจะมีพลังโจมตีเติมตามจำนวนนะครับผมมอนเตอร์นะพิธีกรรมในสุสานนะครับผมใบละ300นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในสุสานเรามีมอนเตอร์พิธีกรรมเยอะแล้วก็มอนเตอร์ทุกตัวของเราพลังตีจะอลังการแน่นอนนะครับแล้วก็ใบถัดมานะครับผมสิ่งที่ตามมาอีกทีนึงนะก็คือตัวธาตุแสงนะก็คือถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยลงมาในสนามนะครับผมด้วยการพิธีกรรมเนี่ยเราสามารถเสิร์ชหามอนเตอร์พิธีกรรมจากในเด็กขึ้นมือนะครับผมเอามานะจะได้ขาดจะได้ไม่ขาดขอนะครับส่วนธาตุมืดนะครับผมก็จะหามอนเตอร์ไม่ใช่เธอหาการ์ดกับดักครับผมเวทมนต์กับดักของเมกาลิสขึ้นมือนะซึ่งปกติแล้วการ์ดใบนี้เนี่ยเขาจะมีมาหน้าที่นะครับผมในการเสิร์ชหาฟิลใช่ไหมแต่ฟิลเราไม่มีครับผมเราใช้การ์ดกับดักแทนกับดักนี่ก็คือสามารถอัญเชิญมอนเตอร์เมกาลิสนะครับผมที่มาจากการอัญเชิญพิธีกรรมสำเร็จแล้วนะจากในสารเข้ามาในสนามอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวนั้นออกจากสนามจะกลับเข้าเด็กแทนการลงสู่สารนะครับก็ตามนี้แหละหลักๆนะซึ่งตีมของเมกาลิสเนี่ยคือมอนเตอร์8ดาวของเรานะครับผมสามารถเป็นส่วนประกอบเวทมนต์พิธีกรรมได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายครับผมใส่มอนเตอร์นะครับผมที่มีความสามารถในการเสิร์ชหาการ์ดมอนเตอร์พิธีกรรมจากเด็กขึ้นมือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิชิกิเชนนะครับผมหรือจะเป็นตัวเซนจูนะครับผม2ตัวนี้นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับผมการ์ดกันตายนะครับผมเอาให้รอดนะเพราะว่าเราจะยืนอยู่เฉยบอร์ดเราจะค่อนข้างจะโล่งพอสมควรนะครับก็จะมีใครลอยนะครับผมกับดาวอิงมิลฟอร์ดครับผมในการเอาตัวรอดนะส่วนตัวนี้ครับผมเป็นมอนเตอร์4ดาวนะลงมาปุ๊บทิ้งการ์ดในมือ1ใบจั่วการ์ดในมือ1ใบขึ้นมือนะครับเขามีเอฟเฟกต์อย่างนึงนะที่สำคัญนะครับผมก็คือเราเนี่ยสามารถอัญเชิญมอนเตอร์พิธีกรรมในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับ2ตัวก่อนหน้านี้นะไอ้นี่มีหน้าที่ในการเสิร์ชส่วนตัวนี้มันมีหน้าที่ในการลงนะครับแต่ว่าเราไม่มีตัวที่ตัวใหญ่อ่ะคือหลักๆเขาจะเล่นตัวนี้คู่กับตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราจะสามารถลงมอนเตอร์พิธีกรรมในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามได้และมันจะเป็นการเคลียร์บอร์ดในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะดังนั้นเราจะเล่นคู่กับมาเติมอวีชวนสอนะครับผมทำให้เราเนี่ยมีวันเริ่มต้นเกมเนี่ยเราจะมีการ์ดเพิ่มต่อเนื่องทำให้มอนเตอร์พิธีกรรมของเราไม่ถูกทำลายและไม่ตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งแค่นี้แหละหลักๆนะเราก็ทำให้มอนเตอร์ตัวใหญ่ครับผมยืนคุมเกมได้และไม่ตกเป็นเป้าหมายนะแล้วก็ไม่ถูกทำลายด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะโหดนะครับในระดับหนึ่งนะถามว่าพี่ครับมันโหดสู้ระดับตัวของการ์ดบีจับ UR กับ SR ได้ไหมนะครับผมคำตอบคือมันโหดเท่าไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดมันโหดเข้าขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้เขาไม่มีใครเล่นกันแล้วนะครับผมเขาคงไม่เล่นแนวนี้กันจริงไหมซึ่งก็เจ๊งแน่นอนครับควรมินะซึ่งแน่นอนนะครับผมแต่มันก็ทำให้เราเล่นได้ถึงระดับหนึ่งนะโอเคคือมันเด็กเป็นเด็กบ้าพลังสายตีตรงๆนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ที่ผมบอกบ้าพลังเนี่ยมันบ้าพลังแค่ไหนนะและรูปแบบการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมาดูกันสายบ้าพลังเล่นคู่กับมาสเตอร์ออฟดิชวน2เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับฟึบนี่ครับผมเราเริ่มต้นเราจะมีการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมเราจะมอนเตอร์พิธีกรรมเราจะไม่รับความเสียหายจากการต่อสู้นะครับผมและมอนเตอร์พิธีกรรมของเราจะไม่ตกเป็นเป้าหมาย F แล้วก็ไม่ตกเป็นไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์นะครับลงมาปุ๊บนี่ลงมาเราเสิร์ชนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเขาก็แค่ลงเบเดนนะครับผมมาซึ่งผมก็ลงเซนจูเสิร์ชการ์ดนะครับผมมอนเตอร์พิธีกรรม2ใบจากในเด็กนะครับขึ้นมือนะครับจากนั้นทิ้งมอนเตอร์8ดาวในนามมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับลงมาในสนามแล้วก็ดึงขึ้นมือนะครับแน่นอนพวกที่เขาเนี่ยสามารถอัญเชิญมอนเตอร์จากบนมือได้ด้วยนะนี่ผมก็อัญเชิญครับผมตัวธาตุมืดนะลงมาเสิร์ชเวทมนต์นะครับผมกับดักต่อเนื่องของเมกาลิสครับขึ้นมือจากนั้นใช้เฟกครับลงมาเรียบร้อยนะครับแน่นอนผมตีครับผมล่อเมเดนออกมานะครับให้เขาอัญเชิญบูอายมานะครับตีเมเดนไปนะ
เขาเปลี่ยนครับผมใช้สกิล evolution นะครับเปลี่ยนและเขาใช้เฟสทำลายครับผมแต่ทำลายเป้าหมายเราไม่ได้นะเพราะตัวเราไม่ตกเป็นเป้าหมายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตามสบายนะครับลงมาปุ๊บนะครับเห็นไหมมอนสเตอร์ทุกตัวของเราตัวใหญ่หมดเลยครับไคลอยนะครับเห็นไหมเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายบ้าพลังนะครับผมอ้าวแล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายแล้วก็ไม่ถูกทำลายด้วยนะก็ถือว่ากดดันแฝงตรงข้ามได้ดีนะครับเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเราเริ่มก่อนนะครับผมเราลงมาปุ๊บเสิร์ชหาการ์ดนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเสิร์ชหาการ์ดก่อนนะเพื่อจะหาของนะครับทิ้งการ์ดนะครับและอัญเชิญมอนเตอร์นะครับลงมาปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ดึงขึ้นมือนะครับผมดึงธาตุมืดลงมานะครับจากนั้นใช้เอฟเฟคครับลงธาตุมืดนะครับเสิร์ชการ์ดครับผมก็เสิร์ชกับดักขึ้นมือนะครับและแน่นอนครับต่ออีกทีครับลงตัวใหญ่ลงมานะครับ 3,700 นะแล้วหมอบการ์ดกับดักไว้นะครับผมจะได้ขุดมาเล่นต่ออีกทีนึงนะฝ่ายตรงข้ามทำไม่ทำอะไรนะครับผมเราก็ดึงการ์ดมานะครับจากนั้นก็ใช้เฟกครับลงมาอีกทีนะครับเสิร์ชขึ้นมือต่อนะครับลงมานะครับผมเสิร์ชขึ้นมือนะครับเมื่อกี้ถ้ามือมันกลับเข้าเด็กไปแล้วไงใช่ไหมต่ออีกทีครับเห็นไหม 4,900 ครับ2ตัวจบเกมอย่างง่ายได้นะครับสังเกตเลยนะว่าเล่นง่ายมากนะครับผมแล้วก็บ้าพลังเหลือเกินนะเพียงแต่ว่ามันก็ได้แค่บ้าพลังนะครับถ้าเกือบตีไปเจอดาวอิงนี่ก็กีดการ์ดเลยนะหรือฝั่งตรงข้ามลงแบ็คโรดลงมาระเบิดฟิวตุ้มเราก็จบเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าไม่ตกเป็นเป้าหมายก็จริงนะอ้อไม่ถูกทำลายนะแต่ก็ยังโอเคแต่เวทมนต์กับดักเราไปหมดเลยนะครับก็การตายได้หนึ่งทีอ่ะพามตี 4,900 ค่อนข้างจะกดดันบอร์ดฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะครับเห็นไหมครับผมลักษณะเลยนะว่าเราผมจะเปิดหน้าโล่งพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้ฝ่ายตรงข้ามมาตีเข้ามานะครับผมเราต้องสะสมเก็บการ์ดพอสมควรช่วงนึงนะเราเจอเด็กบัตเตอร์เบเดอร์นะครับตีเข้ามานี่ผมยอมปล่อยเข้านะเพราะว่ายังไม่ตายนะครับคือเราต้องอาศัยเก็บการ์ดอะลงการ์ดมานะครับผมลงเซนจูไปนะครับแน่นอนนะครับผมแค่นี้แหละเราก็เล่นได้แล้วนะเห็นไหมครับว่ารูปแบบการเล่นเราค่อนข้างจะง่ายนะครับลงมานะครับผมเสิร์ชขึ้นมือนะครับผมจากนั้นก็แน่นอนครับ2ตัวครับอ่ะ 3,400 เห็นไหมครับใหญ่กว่าละฮะก็ระหว่างนี้เราก็เข้าในสนามขุดการ์ดนะครับเราจะขุดการ์ดเข้ามานะเขาเธอจู่การขึ้นมาลงเซนจูอีกทีนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องเสิร์ฟตัวใหญ่ขึ้นมานะและจากนั้นใช้ความสามารถครับต่ออีกทีดึงนะครับก็จะมีตัวใหญ่2ตัวแล้วนะกดดันบอร์ดได้ดีครับ 3,700 2ตัวนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับสังเกตแล้วเราไม่มีอะไรมากมายนะเรามีแต่พลังไว้กดดันบอร์ดอย่างเดียวเองนะครับโอเคนะครับผมเนคอฟฟิวชั่นนะครับซึ่งถ้าเกิด DNA โผล่มาเมื่อไหร่นี่คือเข้าบันไลเลยนะขอบอกเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่มีอะไรมากมายนะแค่เปิด DNA มาเราก็จบเหแล้วนะครับยังไม่ใช่ดินะครับเรียกเลดไอเข้ามานะครับจั่วการ์ดขึ้นมาซึ่งเราต่อยเข้าหมัดเดียวเราก็จบเขาก็จบทันทีเหมือนกันนะ
DNA มาช้าไป19นะครับผมซึ่งก็แค่นั้นแหละนะโอเคไปเพสสดดีกว่านะครับถึงแม้จะไม่ค่อยมีรูปแบบอะไรมากมายนะครับผมแต่ก็เล่นมันดีไปแบบนะออกแนวสิ้นคิดนิดๆนะครับผมแต่ก็สนุกดีนะครับแถมไม่ได้ใช้การ์ดแพงอะไรมากมายนะครับใครที่เปิด URSR ไม่ได้ก็มาเล่นแนวนี้ก็ได้นะแน่นอนนะครับผมมีฟิลมันก็ดีกว่าอยู่แล้วฮะลงการ์ดมานะครับบัตเตอร์โหมดนะครับทีนี้เขาจะเลือกอะไรมาเอาจริงๆนะถ้าเกิดเรียกสายไซบาร์สมานี่สายไซเบอร์มานี่ผมทุ่มโตแล้วมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันตีมอนเตอร์เรานี่จะเกิดเรื่องเลยนะอันนี้ต้องดูนะครับผมเขาจะเล่นสายไหนนะครับบัตเตอร์โหมดเนี่ยเป็นสตาร์เตอร์ที่ถือว่าโอเคนะเพราะว่าซื้อมาแล้วเนี่ยสามารถเอาไปเล่นสายซินโครได้ง่ายมากเลยนะครับครับอื้อหือค่อยชั่วเรดเดมอนโอเคเป็นเรดเดมอนสายบัตเตอร์โหมดนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาจะยืนอยู่ที่ 3,500 นะเพราะว่าบัตเตอร์โหมดของเขานี่ก็ค่อนข้างจะอลังการเหมือนกันเขาเธอจั่วการ์ดนะครับไข่ลอยนะครับลงมานะครับผมเสิร์ชก่อนนะครับตรงส่วนนี้เราก็ปล่อยไปก่อนนะเรามีไข่ลอยอยู่นะครับผมไงก็ยืนทนมือทนตีได้ถึงระดับนึงแหละฮาเลเกคินะครับทำลายมอนเตอร์เราเหรอหรือทำลายแผงหลังเน้นทำลายแผงหลังนะครับแต่ช่างมันนะครับผมตรงส่วนนี้ก็เราไม่มีอะไรคุ้มหัวแล้วก็ปล่อยไปนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบัตเตอร์โหมดตีเข้ามาแล้วเปิดบัตเตอร์โหมดแล้วตีซ้ำนะครับผมใครลอยบนมือ2ใบยังไงก็ทนได้ครับเทียดัดบายนะครับตีเข้ามาครับบัตเตอร์โหมดครับฮะไข่ลอยนะครับครับก็เธอจั่วการ์ดนะครับลงไปก่อนอีกทีนะครับเสิร์ชหาของครับอ่ะมาอัญเชิญนะครับเข้าสนามครับใบขึ้นมือนะครับต่อยทีนะครับอัญเชิญตัวธาตุมืดเข้ามานะครับธาตุมืดลงมานะครับผมเราก็จะได้กับดักครับจากนั้นก็ใช้ธาตุมืดนะครับอัญเชิญตัวใหญ่ครับใหญ่กว่าจ้ะตีครับไม่มีกับดักคุ้มหัวแล้วนะเสียวเหมือนกันนะครับเราไม่มีเวทมนต์ต่อเนื่องคอยป้องกันแล้วล่ะฝ่ายตรงข้ามจะ
ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะเพราะว่าเลดเดมอนเนี่ยถ้าเขาไม่ตีนะครับผมมอนเตอร์ของเขาทุกตัวจะตายหมดนะวิชยันนะครับโอ้โห2เท่าครับเย็ดเค 3,900 ครับแม่งใหญ่กว่าครูอีกทีได้บายเป็น 4,000 ครับนี่แข่งกันพาวเวอร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยังไม่ทำอะไรนะครับผมเขาเทิร์นจัวการ์ขึ้นมาก่อนครับต้องรอของก่อนนะเนี่ยต้องปล่อยไปก่อนนะครับแม่งบ้าพลังชิปเป้งมาแข่งกันดีกว่าครับใครพาวเวอร์มากกว่ากันโอ้โหเรายังมีใครรออยู่ในสุสานนะครับผมเอาตัวรอดได้สักพักหนึ่งทีเด็ดบายทีครับตีมานะครับผมใช้ใครรอยนะครับผมในสุสานครับตีทีนึงครับไข่ลอยอีกรอบหนึ่งนะครับเราตัดสินกับการจั่วล้องต่อไปแล้วนะครับดึงการ์ดมาเลยนะครับเขาเธอจั่วการ์ดครับดอยิ่งเหรอไม่ใช่การที่เราต้องการนะแต่ก็เอามาตีขัดลาบไว้ก่อนนะครับเข้ามาใช้ดึงการ์ดกลับเข้ากองมันยังไม่ใช่ไงดึงมาก่อนแล้วกันแล้วก็ใช้เฟกต่ออีกทีนะครับผมจวนหนึ่งทิ้งหนึ่งนะหาของแหละหลักๆนะครับหลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมเราก็แค่มาจั่วแล้วก็ทิ้งนะครับเผื่อพลังโยมตีเราจะได้มากกว่าเขานิดนึงนะแต่ก็ไม่ใช่นะครับผมอย่างนั้นตีไปก่อนนะครับแหมลูกนี้ปลอมปล่อยโล่งดีกว่านะแล้วรอแฝดข้ามตีมาแล้วเจอดออิ่งไปหนึ่งทีนะครับรับรองว่าหายบ้าเลยเขาไม่น่าจะเรียกเลดเดมอนเข้ามาหรอกนะเกตไลท์นะครับทีเด็ดบายอีกทีนะครับเรายังเหลือ 3,600 ไว้ป้องกันเอาตัวรอดนะใครว่าเลดเดมอนนะครับโผล่ลงมาเกลไลกระฉูดเลยเว้ย เกลไลไป 4,200 ครับเลดเดมอนมาอีกทีนะครับอ๋อไปก่อนทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เขาคงตีเคลียร์บอร์ดเฉยโชกะเข้ามานะครับมาฝากความหวังกว่าที่ดออิ่งมิลเลอร์ฟอร์ดครับโอ้โหเวอร์มิเลียนดากอนมาจังหวะนี้เนี่ยนะอะไรเนี่ย
โหจู่ได้โชคดีมากนะเนี่ยจู่ได้จูจูเนอร์พอดีนะครับจบเลยแย่แล้วนะครับปล่อยเข้านะครับผมทำอะไรไม่ได้ละโอ้โหเคลียร์เวอร์มิเลียนไม่ได้น้ำเจอมิลเลอร์ฟอร์ดแน่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะอย่างที่บอกครับผมเด็กนี้มันไม่มีอะไรนะก็วัดกันที่พลังนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเขาปั๊มพลังได้ใหญ่กว่าเรานะโอ้โหก็เลยตามไม่ทันนะครับอือหืออ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูกันดีกว่านะอย่างที่บอกครับผมว่าจัดง่ายแค่ไหนนะหรือเปล่าวะยากตรงที่แม่งตัวเซนจูนี่แหละนะค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมสำหรับเมกาลิธเนี่ยตัวเซนจูเพราะว่าจะใช้ในการเสิร์ชหาของนะการ์ดส่วนใหญ่นะครับผมจะอยู่ในชุดของโคนิเคิลทั้งนั้นเลยนะไปหาสตาร์ดัสนะครับผมโคนิเคิลเข้ามาได้ก็ชุดนี้แหละนะทั้งหมดเลยนะครับส่วนการ์ดเสริมทั่วไปนะครับผมกิจิกิเชนครับอยู่ในชุดของอาร์บิทนะทูไอวอเตอร์ดากอน2หัวนะครับแล้วก็เซนจูนะครับผมอยู่ในชุดของเนโออิมแพคนะแต่ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่สเปเชียลแพคนะครับผมมันจะมีได้นะไคลอยนะครับผมแลกกับพ่อค้านะครับดาวอิงนะครับผมอยู่ในชุดของไกอาร์เจเนซิสครับและกับดักนะครับผมอยู่ในชุดของเช่นเดียวกันนะครับคนอีกเคลเหมือนกันนะก็หลักๆ ก็มีอยู่แค่นี้แหละนะเอาไปลองเล่นดูได้นะครับผมสนุกดีนะส่วนสเปเชียลแพ็คที่ผมบอกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องจ่ายตังค์นะนะครับมันจะมีแพ็คนึงนะครับผมที่สามารถเป็นแพ็คสลับสายของมอนสเตอร์พิธีกรรมเท่านั้นนะครับนี่เลยนะแพ็คนี้นะครับนี่ครับผมแพ็คนี้นะครับผมก็ซื้อได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะซื้อครั้งเดียวเนี่ยเราก็จะได้นะครับผมชุดล่าสุดนะครับผมมา15แพ็คนะครับผมและก็จะมีนะครับผมในนั้นก็จะมีตัวเซนจูกับโซนิกเบิร์ดติดมาด้วยนะครับซื้อได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะก็ไปลองดูนะครับผมหากใครชอบก็ลองดูนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่คอยกดมาตลอดนะเป็นกําลังใจตลอดเลยผมก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ